นะลองถ่ายรูปดูขอถาม1 2 3เฮ้การเตรียมตัวก่อนมาสนามนี้นะคะก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าลมมันจะแรงนะคะก็เลยฝึกตีแทงไว้เยอะๆนะคะตีแทงฝึกเล่นกับลมค่ะเพราะว่าซิมก็เชื่อว่าลมมันแรงเกือบทุกที่เลยนะคะช่วงนี้ก็แน่นอนถ้าลมแรงมันก็ต้องมีดุดกรีนบ้างค่ะก็เลยไปซ้อมข้างกรีนเยอะๆเหมือนกันแล้วก็โดยเฉพาะระยะสนามที่นี่เขาเซตให้สั้นนะคะก็จะซ้อมระยะต่ำกว่า100เยอะหน่อยค่ะเกมการเล่นของแมตช์นี้ก็ถือว่าเป็นไปตามแผนนะคะเพราะว่าตีเข้าตีอันเดอร์ทุกวันเลยค่ะตีไปก็พัดลงไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะวันแมตช์นี้เล่นสบายค่ะ